ใหญ่กว่าคุณเขาเจ้ายอมฟันเถอะพี่กูไม่เคยถอยหนีไม่เคยหวาดหวั่นใครเล็กแกร่งสัตว์บ้านใดไม่แข็งเท่าใจของเขาชายชาตรีค่ะเมื่อสักครู่นะคะปิ้ว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 นี่นะเป็นเสียงแบบว่าเทคนิคนะคะทางดนตรีที่ใช้ใส่เข้าไปเพื่อให้สมกับเป็นแบบกระบี่ไร้เทียมทานนะเพลงนี้มาจากหนังดังจีนเนี่ยนะคะทำนองคุ้นหูอยู่แล้วหนังดังปุ๊บนักแต่งเพลงก็ใส่คำร้องไทยเลยเวอร์ชั่นของคุณตู้เดือเรกนะคะมันมากหน่อยค่ะใส่เสียงต่อสู้สมจริงเป็นจอมยุทธกำลังดวลเดือดแบบนี้เลยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนักร้องดังแล้ววงเจเนอเรชั่นถึงกับบินไปฮ่องกงเลยนะคะซื้อกลองไฟฟ้าเนี่ยมาใส่ในไอ้ทำนองเมื่อกี้ให้เหมือนต้นฉบับนะสุดท้ายคุ้มเหนื่อยค่ะเพลงฮิตนะถึงขนาดช่องวิกพระราม4เนี่ยที่ซื้อหนังดังเรื่องนี้มาฉายนะเชิญวงไปเล่นสดก่อนที่จะออนแอร์ซีรีส์นะบนจอแก้วด้วยนะคะหลังจากนั้นงานโชว์วิ่งเข้าหาค่ะแถมเพลงดังเพลงเดียวกันนี้ยังถูกแปลงเนื้อร้องไทยอีกหลายเวอร์ชันด้วยนะคะมาวินขนาดนี้ค่ะยุคนั้นคุณตู้ดิเรกเลยดังไกลถึงฮ่องกงทัวร์คอนเสิร์ตยาว6เดือนเต็มเลยล่ะค่ะน้ำสีทีโบโลงแรงสักบ้านใดไม่แข็งเท่าใจของเขาชายชาตรีชีวิตเขาแสนเปลี่ยนคือภาพยนตร์เรื่องกระบี่ไร้เทียมทานเนี่ยฮิตมากในประเทศเราโอ้โหแล้วก็มาทำส่งให้เพลงเนี่ยเพลงกระบี่ไร้เทียมทานเรียกว่าคนมันเข้าไปอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งหมดเลยลองอัดเทปอัดเทปขายเลยนะโอ้โหขายระเบิดเถิงเลยช่วงนั้นเป็นเทปคาสเซ็ตครับช่วงนั้นโอ้โหขายดีมากเลยผมได้มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่ง ครับท่องทุกวันรวมร้อง Everybody listen to me you return me mighty sing โอ้ยตัวขู่ชาวบ้าน จะอายุเท่าไหร่ก็ยังมันอยู่อย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วคุณตู้เนี่ยเขาดังกับเพลงจีนนะอย่างกระบี่ไร้เทียมทานเมื่อสักครู่แล้วค่ะแต่เอาเข้าจริงนะคะบอกเลยว่าใจรักไปทางเพลงสากลมากกว่าเพลงแรกที่ฝึกก็คือ Closer to Home ค่ะของวงแกรนฟังนะคะถึงตอนนี้ยังจำเนื้อร้องได้อยู่แต่อาตู้เล่าว่าไม่ง่ายละค่ะแต่ก่อนนักร้องนะต้องนั่งแกะเนื้อเป็นภาษาไทยเนี่ยที่ละคำละคำละคำแล้วก็ท่องจำนะคะเพื่อจะได้เพลงดีๆเนี่ยไปเล่นตามผับตามบาร์ค่ะคิ้วโก่งหน้าคมว่าผมยาวตาโตสาวบางคนโตจริงบางคนเกิดไม่ทันแต่ก็ยังพอจะเข้าใจว่าสาวบางโคนั้นโก้จริงๆผมยังผมรู้จักใช่ไหมแต่ดังมาจากไหนบางคนก็ยังงงๆอยู่จริงๆมาจากคนนี้ล่ะค่ะนี่นะคะเป็นอีกจังหวะชีวิตที่ดันให้ดังขึ้นมาอีกตอนปล่อยสาวบางโพออกมาใครๆก็ร้องเต้นโก้กันไปทั้งเมืองเลยจังหวะฟังฟังมันแบบนี้นะแถมพี่ตู้ก็ใส่ท่าเด็ดนี่สไลด์ถอยหลังมูนวอล์กนั่นเองนะชนิดที่เรียกว่าถอดมาจาก King of Pop กันแบบเป๊ะๆเลยฝึกกันนานเป็นเดือนกว่าจะพริ้วค่ะซึ่งไอเดียมาจากตอนไปทัวร์ต่างประเทศกับวง The President นะคะได้เห็น MV เพลงของไมเคิลแจ็คสันในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะโอ้โหคลั่งไคล้มากขอเขาซื้อวิดีโอกลับมาฝึกเลยค่ะดังแค่ไหนตอนนั้นไมเคิลตังถึงกับมาขอวิชาเพื่อเป็นก๊อปปี้โชว์กันเลยทีเดียวเอาไปฟังความหลังกันอีกสักนิดค่ะโอ้โหมันก็เหมือนมันแข่งกันนะมันแข่งกันนะอเมริกาก็ส่งพวกไมเคิลแจ็คสันมาไงนะมาประเทศไทยนะมาประเทศไทยมาคอนเสิร์ตอะไรพวกเนี้ยก็มันก็มีอิทธิพลกับเราไงและตอนหลังก็มีพวกก็มีจีนดังๆมาเยอะแยะเลยเหมือนกันนะก็คือพวกตึ้งลี่จิงพวกอะไรพวกเนี้ยนะก็มามีอิทธิพลในบ้านเราก็โกยของเราไปเยอะเหมือนกันสร้างคนเอาไว้แล้วทำฉะไหนจึงเป็นฉะนั้นเหตุใดจึงสร้างที่สร้างให้หญิงมีมารยาบ้างมากก่อนคงจะสะสมไว้เพื่อชายล่อลวงผู้ชายชายรู้ก็ยังไม่ว่าถึงต้องตายด้วยโดนมารยามารยามาแหละค่ะ
จากมายาน่าก็มาเป็นมันยาวมากแหมทั้งคิดนะคะก็ร้องโชว์ใส่เต็มค่ะสเต็ปมันๆแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบอยู่แล้วนะคะทำนองคุ้นหูจากฝั่งจีนแล้วก็อเมริกาต้องมาดูกันค่ะโดยนักเอนเตอร์เทนเนอร์ตัวจริงแบบนี้นะคะสารพัดลั่นทุ่งบางเขนพรุ่งนี้แล้วแล้วก็ยังมีคุณรัฐสอนระเบียบด้วยมาร้องเพลงของอดอนสอนระเบียบนะคะมีคุณชุติมาหลานย่าโมด้วยจัดให้กับทีมดวลเดือด2ชาติมหาอำนาจทำนองเพลงจีนอเมริกาอย่าพลาดนะคะมันมากค่ะ